หนังได้เปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะอาการบาดเจ็บสาหัสทีมหมอได้รีบพากันเข้ามาช่วยเหลือแต่ดูแล้วโอกาสรอดอยู่ที่ 50-50 หนังได้ตัดมาที่3วันก่อนหน้านั้นที่ฐานทัพอเมริกาวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาทั่วไปเหมือนกับวันอื่นๆทุกคนที่อยู่ที่ค่ายก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองไมเคิลก็เป็นทหารอีกคนต้องประจำการอยู่ที่นี่ซึ่งเขาเองก็มีคู่มันและก็กำลังจะแต่งงานกันในไม่ช้าแฟนของเขาได้ส่งรูปมามาให้ดูพร้อมกับบอกกับเขาว่าเธออยากได้เป็นของขวัญในวันแต่งงานไมเคิลเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมาสักเท่าไหร่และไมเคิลก็ยังมีเพื่อนสนิทอยู่อีก2คนนั่นก็คือมาคัสและก็แดนนี่แต่แล้ววันที่ดูสงบสุขของพวกเขาก็จบลงเมื่ออิลิกผู้บังคับบัญชาได้เข้ามาบอกกับทุกคนว่าวันนี้จะมีการประชุมภารกิจเลดวิงซึ่งภารกิจนี้มันเป็นภารกิจเร่งด่วนหลังจากนั้น1ชั่วโมงทุกคนก็ได้มานั่งประชุมในห้องประชุมซึ่งภารกิจนี้มันก็เป็นภารกิจสอดแนมที่จะต้องเข้าไปชี้เป้าชายผู้ที่มีชื่อว่าอามัชชาซึ่งเป็นหัวหน้าของเผ่าตาลิบันโดยที่พวกของอามัชชาก็โหดเหี้ยมเอาออกมาพวกนั้นแต่ไล่ฆ่าสังหารคนที่ไม่ยอมร่วมมือด้วยแถมสัปดาห์ก่อนก็ยังสังหารนาวิกไปถึง20คนทางกองทัพจึงต้องการปิดชีพชายคนนี้ทิ้งโดยตอนนี้พวกเขาก็ได้ข้อมูลมาว่าอามัชชาได้พักอยู่ในหมู่บ้านไม่ไกลจากฐานทัพแห่งนี้มากแต่ก่อนอื่นก็ต้องจัดทีมไปชี้เป้าก่อนว่าหมอนั่นคืออามัชชาตัวจริงทางกองทัพเรือจะส่งหน่วยสอดแนม4คนเข้าไปชี้เป้าโดยจะมีแอดไมเคิลแดนนี่และคนสุดท้ายก็คือมาคัสโดยแผนการก็คือจะส่งทั้ง4คนเดินลัดเลาะไปตามเขาเรื่อยๆและเมื่อทั้งหมดเดินผ่านจุดที่1ไปได้ก็ให้วิทยุกลับมารายงานเมื่อทั้งหมดไปถึงจุดที่2ซึ่งเป็นจุดชี้เป้าเมื่อสามารถยืนยันเป้าหมายได้ก็ให้แจ้งกลับมาผู้พันอีริกได้อธิบายต่อว่าโดย6โมงเย็นวันนี้จะมีฮอสีนุก2ลำพร้อมกับฮออาปาเช่อีก2ลำนำหน่วยสอดแนมทั้ง4คนไปส่งยังพื้นที่เป้าหมายหลังจากนั้นฮออาปาเช่จะบินไปที่ฐานทัพเจบักซึ่งที่นั่นก็จะมีหน่วยตอบโต้เร็ว15คนรอปฏิบัติภารกิจหลังจากนั้นหลังจากอธิบายแผนการทุกอย่างเสร็จทุกคนก็เริ่มแยกย้ายกันไปพักหน่วยสอดแนมทั้ง4คนก็ได้มานั่งคุยกันพวกเขาเป็นเพื่อนรักกันอยู่แล้วทำงานด้วยกันมานานซึ่งมันก็ทำให้พวกเขาสนิทกันมากระหว่างนั่งคุยกันแดนนี่ก็ได้พูดปรึกษากับทุกคนว่าหมู่นี้ไม่รู้ว่าแฟนของเขาเป็นอะไรนึกอยากจะแต่งบ้านเอามากๆเธอนั้นแต่งทุกห้องจนตอนนี้ก็ได้ส่งสีกระเบื้องมาให้แดนนี่เลือกซึ่งทุกคนที่ได้ยินก็ต่างคิดกันว่าแฟนของแดนนี่จะต้องท้องแน่ๆแต่แดนนี่เขาก็ยังไม่เชื่อว่าแฟนของเขาท้องแต่เขาก็ยังงงๆว่าแฟนของเขาจะแต่งห้องไปทำอะไรนักหนาก่อนที่จะถึงเวลาออกไปทำภารกิจมันก็มีกิจกรรมแสดงของเด็กใหม่ซึ่งครั้งนี้แพตตันที่เป็นเด็กใหม่ก็ต้องออกมาทำการแสดงเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมให้ทุกคนในค่ายสนิทกับเด็กใหม่เร็วขึ้นแต่เมื่อแพตตันอ้าปากแนะนำตัวทุกคนก็เริ่มโห่ไล่ทุกคนบอกว่าพวกเขาไม่อยากมาดูอะไรแบบนี้พร้อมกับคว้างสิ่งของออกไปใส่แพตตันก็เลยต้องงัดไม้เด็กของเขาออกมานั่นก็คือการเต้นสายก้นไปมาที่จริงแล้วมันก็คือการเต้นปกตินั่นแหละแต่เมื่อมันออกมาจากชายร่างใหญ่มันก็เลยดูแปลกตาทำเอาทุกคนที่ได้เห็นก็ต่างชอบกันใหญ่พร้อมกับยกมือให้แพตตันผ่านการทดสอบในครั้งนี้หลังจากการแสดงของแพตตันจบลงทุกคนก็ได้ไปเตรียมตัวสำหรับภารกิจในเย็นนี้โดยระหว่างรอฮอมารับแดนนี่ก็ยังเลือกสีกระเบื้องให้กับเมียของเขาไม่ได้เลยว่าจะเอาสีกระเบื้องแบบไหนดีจนกระทั่งฮอมาถึงและได้พาทั้ง4คนไปยังจุดลงจอดโดยทั้ง4คนจะต้องโรยตัวลงจากฮอและก่อนที่ไมเคิลจะโรยตัวลงมาเขาก็ได้มาพูดกับแพตตันว่าครั้งหน้าพวกเราจะออกไปทำภารกิจด้วยกันดูเหมือนว่าไมเคิลจะเอ็นดูในตัวแพตตันอยู่ไม่ใช่น้อยทั้ง4คนได้โรยตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็ได้บินกลับไปที่ฐานทั้ง4คนที่ลงมาถึงพื้นก็ได้เดินทางไปตามสันเขาเรื่อยๆแดนนี่ได้วิทยุกลับไปที่ฐานว่าพวกเขาผ่านจุดที่1ได้แล้วและในที่สุดทั้ง4คนก็เดินทางมาถึงจุดที่2ซึ่งเป็นตำแหน่งชี้เป้าเมื่อหน่วยสอดแนมถึงจุดชี้เป้าอีลิกก็ได้เตรียมทหารกลุ่มที่2เอาไว้เพื่อรอทำภารกิจต่อไป
ทางด้านหน่วยสอดแนมไมเคิลก็ได้ส่องไปที่หมู่บ้านที่คาดว่าอามาชาอยู่โดยที่ในหมู่บ้านก็มีกองกำลังของกลุ่มตาลิบันจำนวนมากแต่จุดที่พวกเขาอยู่มันก็ส่องไม่เห็นทั้งหมู่บ้านซึ่งทำให้ชี้เป้าอามาชาได้ลำบากทั้ง4คนเลยตกลงกันว่าพวกเขาจะถอยล่นไปอีกแนวเขาซึ่งที่นั่นน่าจะส่องเห็นหมู่บ้านทั่วทั้งหมดเมื่อตกลงกันได้แบบนั้นทั้ง4คนจึงได้พากันไปที่นั่นเมื่อทั้ง4คนมาถึงยอดเขาอีกแห่งไมเคิลก็ส่องกล้องดูอีกครั้งและครั้งนี้ก็มองเห็นได้ทั้งหมดแถมยังโชคดีเจอตัวอามาชาที่เดินมาพร้อมกับลูกน้องคนสนิทมาคัดก็เลยให้แดนนี่แจ้งกลับไปที่ฐานว่าพวกเขาเจอเป้าหมายแล้วทางด้านแดนนี่ก็พยายามติดต่อกลับไปที่ฐานแต่พื้นที่ที่พวกเขาอยู่มันดันเป็นจุดอับสัญญาณทำให้แดนนี่ไม่สามารถติดต่อวิทยุกลับไปที่ฐานได้ไมเคิลเห็นแบบนั้นจึงสั่งให้ถอยกลับไปทางด้านหลังและให้แอดคอยสอดแนมที่จุดเดิมรอไปก่อนทั้ง3คนได้ถอยหลังกลับเพื่อหาตำแหน่งให้แดนนี่ติดต่อกลับไปที่ฐานแต่ดูเหมือนว่าจุดนี้ก็ไม่ค่อยมีสัญญาณเช่นเดียวกันส่วนทางแอดหลังจากที่เขาถ่ายรูปเป้าหมายเอาไว้ได้เขาก็ได้ถอยกลับมาหาเพื่อนๆทั้ง3คนในตอนนี้เนื่องจากแดนนี่ยังไม่สามารถวิทยุติดต่อหาใครได้ไมเคิลจึงได้บอกกับทุกคนว่า 9:30 พวกเราจะขึ้นไปที่สูงเพื่อหาสัญญาณวิทยุและในระหว่างที่รอให้ถึง 9:30 ทั้ง4คนก็ได้สลับกันนอนพักเอาแรงแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักก็มีคนของเผ่าตาลิบันพาแพะออกมาหากินโดยคนกลุ่มนี้ได้พาแพะเดินเข้ามาใกล้หน่วยซอยแหนมขึ้นเรื่อยๆทั้ง4คนพยายามที่จะซ่อนตัวเพื่อไม่ให้คนเลี้ยงแพะเห็นแต่ดูเหมือนว่าโชคจะไม่เข้าข้างพวกเขาสักเท่าไหร่เพราะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งพาแพะเดินมาตรงจุดที่ทีมสอดแนมอยู่พอดีทีมสอดแนมจึงต้องออกมาจับคนเลี้ยงแพะทั้ง3คนเอาไว้ซึ่งก็จะมีทั้งเด็กเล็กวัยรุ่นและก็ชายแก่แถมชายแก่คนนี้ก็ยังมีวิทยุสื่อสารติดตัวมาด้วยนั่นก็แสดงให้เห็นว่าคนพวกนี้ต้องเป็นเผ่าตาลิบันอย่างแน่นอนทั้ง4คนเริ่มปรึกษากันว่าจะเอายังไงต่อดีซึ่งแอดก็ได้เสนอให้จัดการกับคนพวกนี้ไปซะแล้วก็ทำภารกิจต่อเพราะถ้าหากปล่อยคนพวกนี้ไปกลุ่มตาลิบันที่อยู่ในหมู่บ้านจะต้องมารุมยำพวกเขาแน่แต่มาคัสเขาก็ไม่คิดแบบนั้นเพราะมาคัสไม่อยากสังหารคนพวกนี้แถมยังมีเด็กอีกด้วยถ้าหากพวกนักข่าวรู้ว่าหน่วยซิลสังหารเด็กมันจะต้องสร้างความเสื่อมเสียให้กับหน่วยซิลเอามากๆไมเคิลตอนนี้ก็ไม่รู้จะเอายังไงต่อดีเมื่อวิทยุใช้งานไม่ได้เขาจึงได้ใช้โทรศัพท์ดาวเทียมเพื่อติดต่อกลับไปที่ฐานถึงจะรู้ว่ามันเสี่ยงเพราะอาจจะถูกดักสัญญาณได้ไมเคิลโทรกลับไปที่ฐานเพื่อติดต่อหาผู้พันอิลิกแต่ผู้พันก็ไม่อยู่ไมเคิลจึงได้บอกให้แพตตันรีบไปตามผู้พันมาคุยแต่กว่าผู้พันจะมารับสายได้มันก็ไม่ทันซะแล้วสายได้หลุดไปซะก่อนดูเหมือนว่าที่ภูเขาแห่งนี้ทั้งสัญญาณวิทยุและสัญญาณดาวเทียมจะเข้าไม่ถึงไมเคิลที่เป็นหัวหน้าทีมมองเห็นแค่3ทางเลือก 1. แกมัดคนพวกนี้และก็ปล่อยกลับไปส่วนพวกเขาก็รีบขึ้นเขาไปหาสัญญาณวิทยุติดต่อขอกำลังเสริมและไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงพวกตาลิบันจะต้องตามมาทันแน่2. มัดคนพวกนี้เอาไว้และก็เสียงขึ้นไปบนเขาแต่คนพวกนี้ก็อาจจะโชคร้ายโดนหมาป่าขย้ำหรือไม่อาจจะหนาวตายส่วนตัวเลือกสุดท้ายก็คือกำจัดปัจจัยเสียงทั้งหมดทิ้งซะแน่นอนแอดเขาเลือกที่จะกำจัดคนพวกนี้ทิ้งแต่มาคัตก็ไม่ยอมเขาไม่อยากสังหารเด็กเพราะว่าเขาก็กลัวติดคุกและกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงส่วนแดนนี่ก็รอให้ไมเคิลที่เป็นหัวหน้าตัดสินใจซึ่งไมเคิลที่เป็นหัวหน้าทีมเขาก็ได้ตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่1 นั่นก็คือปล่อยคนพวกนี้กลับไปซึ่งทุกคนก็เคารพการตัดสินใจของหัวหน้าทีมพวกเขาได้แก้มัดและปล่อยคนเลี้ยงแพะกลับไปทั้งหมดหลังจากนั้นทีมสอดแนมก็รีบถอยกลับไปยังแนวเขาทันทีแต่พอพวกเขามาถึงสันเขาพื้นที่มันก็โล่งเกินไปซึ่งตรงจุดนี้ดูเหมือนทำเลจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เสี่ยงต่อการถูกซุ่มโจมตีได้ง่ายๆแถมระหว่างทางที่พากันถอยแอดก็พลาดหกล้มทำให้ขาเขาเจ็บและนั่นบังก็ทำให้ทั้ง4คนช้าลง
ส่วนแดนนี่ก็พยายามหาสัญญาณวิทยุแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อกลับไปที่ฐานได้ไมเคิลที่เห็นว่าพื้นที่มันเสี่ยงเกินไปเขาจึงได้สั่งให้ทุกคนถอยกลับไปที่แนวป่าด้านล่างซึ่งน่าจะปลอดภัยมากกว่าทั้ง4คนได้มานั่งพักอยู่ที่แนวป่าแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะสังเกตเห็นถึงความผิดปกติอะไรบางอย่างไมเคิลจึงได้เดินออกไปสำรวจดูและนั่นมันก็ทำให้เขาเจอเข้ากับกลุ่มตาลิบันที่ยืนอยู่เต็มสันเขาพร้อมกับอาวุธครบมือไมเคิลรู้ทันทีว่าพวกเขาต้องเจอกับงานหนักแน่ๆวันนี้เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการยิงปะทะมาคาร์ทจึงขอเป็นคนเปิดงานทั้ง4คนที่มีฝีมือกันอย่างมากทำให้พวกเขาสามารถไล่เก็บพวกตาลิบันไปได้อย่างไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่แต่ด้วยจำนวนของพวกตาลิบันที่มากกว่าทำให้หน่วยสอดแนมยังไงก็ดูเสียเปรียบกว่ามากถึงจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าอีกฝ่ายมีเยอะกว่ามันก็เร่งอัดตึงมืออยู่เหมือนกันระหว่างที่ยิงปะทะกันแดนนี่ก็ยังคงพยายามวิทยุกลับไปที่ฐานเพื่อที่จะขอกำลังเสริมมาช่วยแต่ระหว่างที่เขากำลังพยายามหาสัญญาณวิทยุแดนนี่ก็ถูกยิงเข้ามาที่มือที่เขาใช้ถือวิทยุทำให้การติดต่อสื่อสารล่มลงไปอีกครั้งทั้ง4คนถูกถล่มอย่างต่อเนื่องและมันก็ทำให้แอดถูกยิงเข้าที่แขนด้วยอีกคนตอนนี้กลุ่มเตลิบันยังคงเสริมทัพเข้ามาเรื่อยๆทำให้พวกเขาถูกบีบให้ล่นถอยหลังกลับไปเรื่อยๆแถวระหว่างที่พวกเขากำลังล่นถอยหลังกลับพวกเขาก็ถูกยิงเข้าไปคนละนัด2นัดซึ่งตอนนี้ทีมสอดแนมพวกเขาก็เริ่มทยอยบาดเจ็บกันเยอะขึ้นเรื่อยๆทั้ง4คนถูกดันให้ถอยจนมาหยุดอยู่ที่หน้าผาซึ่งหน้าผามันก็สูงอยู่พอสมควรพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นเหมือนกันถ้าหากอยู่ข้างบนต่อไปก็ต้องถูกยิงตายกันหมดแน่ทั้ง4คนจึงได้พร้อมใจกระโดดลงจากหน้าผาซึ่งแต่ละคนก็กิ้งตกลงมากระแทกเข้ากับก้อนหินกับต้นไม้แต่ก็ยังโชคดีที่ทุกคนยังรอดมาได้ถึงทุกคนจะรอดจากการกระโดดหน้าผาลงมาแต่กลุ่มตาลิบันได้ตามพวกเขามาติดๆและยิงถล่มเข้ามาใส่ทั้ง4คนอย่างต่อเนื่องทั้ง4คนพยายามยิงตอบโต้และมีแผนกันว่าจะพากันถอยกลับไปที่แนวราบและค่อยยิงถล่มกลุ่มตาลิบันกลุ่มนี้ให้เรียบไมเคิลได้เห็นว่าทางซ้ายโล่งจึงได้บอกให้ทุกคนวิ่งหลบไปทางซ้ายแดนนี่และมาคัทได้วิ่งออกมาก่อนแต่แดนนี่ก็ถูกยิงเข้าที่ขามาคัทที่เห็นก็ได้เข้ามาลากแดนนี่ออกมาจากจุดปะทะหลังจากนั้นแอดและไมเคิลก็ได้วิ่งตามมาสมทบดูเหมือนว่าตอนนี้อาการของแต่ละคนจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และคนที่อาการหนักสุดก็คือแดนนี่ยังไม่ทันได้พักกลุ่มเตเดบันก็ได้ตามมาเจอและยิงถล่มพวกเขาอีกรอบแถมในตอนนี้พวกเขาก็มีทางให้หลบไปไหนได้เพราะข้างหน้าก็เป็นหน้าผาไมเคิลได้บอกกับทุกคนว่าให้โดดลงไปอีกรอบเพราะว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วทั้ง4คนจึงตัดสินใจกระโดดลงไปเพื่อหนีตายโดยที่มาคันและแอดได้กระโดดนำล่องลงไปก่อนส่วนไมเคิลเขาก็ได้แบกแดนนี่ขึ้นบ่าเพื่อที่จะพาแดนนี่กระโดดตามลงไปแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นขณะที่ไมเคิลกำลังแบกแดนนี่วิ่งไปที่หน้าผาเขาก็ถูกพวกเตลิบันยิงเข้ามาใส่และมันก็ถูกแดนนี่เข้าอย่างจังซึ่งนั่นก็ทำให้แดนนี่กระเด็นหลุดออกจากบ่าของไมเคิลส่วนไมเคิลก็ล่วงตกหน้าผาไปทั้ง3คนที่ล่วงลงมาด้านล่างสภาพดูสะบักสะบอมอมมากๆทั้ง3คนอยากจะกลับขึ้นไปช่วยแดนนี่ที่ถูกยิงแต่ก็ทำไม่ได้เพราะพวกตาลิบันยิงเข้ามาใส่ไม่หยุดไมเคิลพยายามใช้วิทยุดาวเทียมเพื่อขอกำลังเสริมแต่จุดที่พวกเขาอยู่มันก็ยังไม่มีสัญญาณไมเคิลจึงได้หยิบกระสุนของเขาทั้งหมดให้กับมาคาร์ดดูเหมือนว่าไมเคิลเขาจะลองเสียงขึ้นไปบนยอดหน้าผาซึ่งนั่นน่าจะพอมีสัญญาณเพื่อโทรขอความช่วยเหลือมาคาร์ดเห็นว่ามันเสียงเขาก็พยายามห้ามแต่ไมเคิลก็ไม่ฟังเพราะถ้าเขาไม่ทำอะไรสักอย่างทุกคนจะตายกันหมดไมเคิลได้พยายามผ่าร่างกายที่บาดเจ็บสาหัสของเขาขึ้นไปบนหน้าผาซึ่งระหว่างทางไมเคิลก็ถูกพวกตาลิบันยิงเข้ามาใส่ตลอดเวลาแต่ในที่สุดไมเคิลก็สามารถขึ้นมาต่อสัญญาณไปหาฐานทัพและขอความช่วยเหลือได้สำเร็จแต่ยังไม่ทันที่ฐานทัพจะได้พิกัดไมเคิลก็ถูกพวกตาลิบันยิงปิดชีพลงไปซะก่อนส่วนทางแดนนี่ที่ถูกยิงพวกติลิบันก็ได้เข้ามาค้นข้าวของของเขาแดนนี่ที่สติเริ่มเลือนลางเขาก็ได้มองไปที่แผ่นกระดาษสีกระเบื้องที่แฟนสาวส่งมาให้ซึ่งเขาเองก็คงไม่มีโอกาสได้เลือกสีกระเบื้องให้กับแฟนของเขาแล้วหลังจากนั้นแดนนี่ก็ถูกสังหารไปอีกคน
ทางด้านผู้พันอิลิกที่ได้รับสายเมเคิลผู้พันก็ได้สั่งให้เคลื่อนพลไปช่วยเหลือทีมสอดแนมทันทีแต่มันก็มีปัญหาเพราะเครื่องอาเบเช่ไม่อยู่จึงทำให้มันมีฮอคอยคุ้มกันเครื่องสีนุกแต่ถึงจะไม่มีฮอคุ้มกันผู้พันก็ยังยืนยันที่จะให้ส่งคนไปช่วยหน่วยสอดแนมผู้พันได้เดินทางไปกับเครื่องซีนุกด้วยตัวเองและฮอก็มาถึงจุดปะทะที่มาคันและแอดอยู่มาคันและแอดที่เห็นฮอบินผ่านพวกเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากและพอฮอซีนุกบินมาถึงจุดลงจอดผู้พันก็ได้สั่งให้ทีมลงไปช่วยโดยที่แพตตันจะลงไปเป็นคนแรกแต่ก็ยังไม่ทันที่พวกเขาจะได้ลอยตัวลงพื้นหอที่พวกเขานั่งมาก็ถูก RPG ยิงเข้ามาใส่อย่างจังซึ่งนั่นมันก็ทำให้หอลำนี้ตกลงกระแทกพื้นทันทีหออีกลำที่เห็นว่าสถานการณ์นั้นเสี่ยงเกินไปพวกเขาก็ได้บินกลับและยกเลิกการช่วยเหลือทางด้านแอดและมาคาที่เห็นว่าหอถูกยิงตกพวกเขาก็สิ้นหวังเอามากๆและไม่นานทั้งสองคนก็ถูกพวกติเลบันตามมาทันทำให้ตอนนี้ทั้งสองคนต้องแยกกันหนีแอดพยายามยิงตอบโต้พวกติเลบันไปด้วยแต่ด้วยจำนวนอีกฝ่ายที่มากกว่าทำให้เขาถูกยิงเข้ามาที่ท้องอย่างจังแอดที่ร่างกายบาดเจ็บสาหัสแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขาได้หยิบปืนพกขึ้นมายิงต่อสู้กับพวกติเลบันเขายิงจนกระสุนนัดสุดท้ายหมดลงแอดที่บาดเจ็บสาหัสได้นั่งพิงต้นไม้พอก็หายใจโรยรินจนในที่สุดก็ถูกพวกติเลบันยิงปิดชีพเข้าที่หัวในตอนนี้เหลือเพียงมาคัสคนเดียวที่ยังเหลือรอดมาคัสได้นอนหลบอยู่ในซอกหินทำให้เขารอดพ้นสายตาพวกตาลิบันไปได้โดยเมื่อผ่านไปสักพักมาคัสก็คิดว่าพวกตาลิบันคงถอยกลับกันไปหมดแล้วมาคัสจึงได้ออกมาจากที่ซ่อนและเดินลงจากเขาจนกระทั่งมาคัสได้มาเจอเข้ากับแหล่งน้ำด้วยความกระหายเขาจึงได้วิ่งลงไปดื่มทันทีแต่ในระหว่างที่มาคัสกำลังดื่มน้ำจู่ๆก็ได้มีชายคนหนึ่งพร้อมกับเด็กอีกคนโผล่มาที่ด้านหลังของเขามาคัสตกใจเป็นอย่างมากเขาได้หยิบระเบิดออกมาขู่แต่ดูเหมือนว่าชายคนที่มาจะไม่ได้อยากฆ่ามาคัสแต่เขากลับยื่นมือเข้ามาช่วยมาคัสไม่มีทางเลือกจึงยอมเชื่อใจเพราะว่าตอนนี้คงมีคนอีกกลุ่มกำลังไล่ตามล่าเขาอยู่ชายคนที่มาคัสเจอได้พามาคัสมาหลบอยู่ที่บ้านของเขาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อเห็นว่าชายคนนี้ตั้งใจที่จะช่วยเขาจริงๆมาคัสเลยหยิบแผนที่พร้อมกับบอกตำแหน่งว่าฐานทัพสหรัฐอยู่ที่ไหนมาคัสต้องการให้ชายคนนี้กลับไปบอกฐานทัพว่าเขาติดอยู่ที่นี่ทางด้านคนที่ช่วยเหลือมาคัสถึงแม้จะคุยกันไม่รู้เรื่องแต่เขาก็ได้รับแผนที่ที่ระบุฐานทัพของสหรัฐมาเขาก็ได้ให้ชายคนนึงมุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีแต่ไม่นานพวกตาลิบันก็ได้ตามรอยเลือดของมาคัสมาจนถึงหมู่บ้านพวกมันได้ออกคนบ้านทุกหลังเพราะพวกมันคิดว่ามาคัสต้องหลบอยู่ที่ไหนสักทีคนที่ช่วยมาคัสพยายามออกไปเจรจาแต่พวกตาลิบันก็ไม่ยอมจนในที่สุดพวกตาลิบันก็ได้ตัวมาคัสมาจนได้เมื่อเจอตัวมาคัสพวกมันก็ได้ซ้อมมาคัสอย่างหนักและลากตัวมาคัสออกมาจากหมู่บ้านเพื่อที่จะเอาตัวไปตัดหัวลูกน้องคนสนิทของอามาชาได้หยิบมีดยาวขึ้นมาเพื่อที่จะสังหารมาคัสแต่ก่อนที่มาคัสจะถูกสังหารชายคนที่ช่วยเหลือมาคัสเขาก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับกลุ่มคนที่มีอาวุธครบมือชายคนนี้ได้ขู่ลูกน้องของอามาชาและบอกให้ปล่อยตัวมาคัสไปซะทางด้านลูกน้องของอามาชาที่มีจำนวนคนน้อยกว่าก็เลยยอมปล่อยตัวมาคัสและถอยกลับไปแต่ก่อนที่จะกลับพวกลูกน้องของอามาชาได้หันมาบอกว่าพวกแกจะต้องเจอดีแน่ทางด้านมาคัสที่รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดเขาก็ถูกพาตัวกลับมาอยู่ในหมู่บ้านอีกครั้งเนื่องจากมาคัสที่อาการบาดเจ็บสาหัสและเสียเลือดมากมันก็ทำให้เขาหมดสติไปในระหว่างนั้นเด็กน้อยและชายคนที่ช่วยเหลือมาคัสก็คอยผลักกันมาดูแลซึ่งเมื่อมาคัสตื่นขึ้นชายคนนี้ก็ได้เอาน้ำเอาอาหารมาให้กับมาคัสโดยที่มาคัสเองก็ยังงงๆว่าทำไมชายคนนี้ถึงได้มาช่วยเขามาคัสจึงได้ถามชายคนนี้ไปว่าช่วยเขาเอาไว้ทำไมแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบพวกตาลิบันก็ได้ย้อนกลับมาถล่มหมู่บ้านอีกครั้งตัดมาที่ฐานทัพสหรัฐชายคนที่ได้แผนที่เขาก็ได้เอาแผนที่มาส่งให้ตามที่มาคัสบอกเมื่อทางกองทัพได้รับตำแหน่งของมาคัสพวกเขาก็ได้สั่งให้ทีมช่วยเหลือออกไปช่วยทันทีตัดกลับมาทางด้านหมู่บ้านกลุ่มตาลิบันก็ถล่มหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องคนในหมู่บ้านก็พยายามออกมาต่อสู้กับพวกตาลิบันแต่ด้วยจำนวนคนที่น้อยกว่าทำให้ชาวบ้านไม่สามารถสู้พวกตาลิบันได้เลย
ทางด้านมาคัทที่อยู่ในบ้านก็มีตาลิบันคนหนึ่งได้เข้ามาเจอเขาพอดีซึ่งมันก็ซ้อมมาคัทอย่างหนักและพยายามบีบคอให้มาคัทตายโชคดีที่เด็กน้อยได้ยื่นมีดให้กับมาคัททำให้มาคัทได้ใช้มีดสังหารกับตาลิบันคนนั้นไปรอดตายอย่างหวุดหวิดอีกครั้งกลุ่มตาลิบันยังคงยิงถล่มคนในหมู่บ้านซึ่งตอนนี้พวกมันก็ใกล้ถึงตัวมาคัทเต็มทีแต่ดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างนาวิกโยธินของสหรัฐมาถึงพอดีพวกเขาได้ยิงถล่มพวกตาลิบันจนราบเป็นหน้ากองและหน่วยช่วยเหลือก็ได้โรยตัวลงมายังหมู่บ้านเพื่อค้นหาตัวมาคัทคนในหมู่บ้านก็ให้ความร่วมมือพาหน่วยช่วยเหลือไปหามาคัทจนในที่สุดมาคัทก็ได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพแต่ก่อนที่มาคัทจะถูกพาตัวขึ้นหอมาคัทได้ขอให้หน่วยช่วยเหลือพาชายคนที่ช่วยเขาและก็เด็กอีกคนกลับไปที่กองทัพด้วยแต่หน่วยช่วยเหลือก็ปฏิเสธพอไม่สามารถพาคนพวกนี้กลับไปที่ฐานทัพได้แต่ยังไงซะทางกองทัพจะคุ้มกันหมู่บ้านแห่งนี้ให้เองมาคัทช่วยอะไรทั้งสองคนไม่ได้ขอทำได้แค่เพียงขอคุณคนทั้งสองคนที่ได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้มาคัสได้รับการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลอยู่บนหอซึ่งตัวเขาเองก็บาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายมาคัสก็ปลอดภัยแต่ยังไงซะเขาก็เป็นเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตและที่เขารอดมาได้ก็เป็นเพราะการช่วยเหลือของพี่น้องในทีมซึ่งเขาจะจดจำเหตุการณ์นี้ไปจนวันตายเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าหากว่าผมสปอยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เลยละกันและเพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และก็ Facebook กันด้วยช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนและเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ